สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปเราได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21กันยายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีกันดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือน2ของคุณจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวคุณมีกำลังใจฮึกเหิมในเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทำอะไรหลายๆอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะลุยและตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะระวังในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้คุณจะมีความมั่นใจอะไรได้มากขึ้นก็จริงแต่ตัวคุณน่ะก็มีดาวอังคารดาวอังคารอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่จะทำให้ตัวคุณน่ะมีความยั้งคิดได้น้อยลงนะคะเพราะเขาเป็นดาวแห่งการต่อสู้ดาวแห่งความร้อนแรงความใจเร็วความดุนะคะดังนั้นแล้วก็เวลาคุณใช้เงินอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเดือน2เนี่ยก็จะเป็นเงินของคุณเองคุณก็จะใช้เงินที่ไม่ค่อยยั้งคิดเท่าไหร่นะในเดือนนี้นะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้มีแผนให้ดีระวังนะคะว่าจะไปยุ่งวุ่นวายกับเดือดร้อนจนถึงขั้นไปยุ่งวุ่นวายกับเงินของคนอื่นได้ด้วยเนาะจนทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือน8ในดวงของคุณด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วก็คือระวังนะคะคนอื่นจะมาเบียดเบียนคุณหรือไม่งั้นคุณก็จะใช้จนไปเบียดเบียนเงินคนอื่นด้วยนะคะมาดูกันว่าไพ่ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะเหมือนคุณจะมีต้องบอกก่อนว่ามีไพ่เมเจอร์อาคานามาทั้งหมด3ใบคือ1 2และ3นะคะ1ในนั้นก็เป็นไพ่แทนตัวคุณเลยนะคะเป็นไพ่เดจัดเมนต์นะคะก็จะเป็นไพ่ที่แบบเรียกว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะคะเป็นคนที่กล้าที่จะมีปากมีเสียงมากขึ้นจากที่ปกติคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ตอนนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวคุณเนี่ยคุณก็จะเริ่มพูดจาแบบว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นมีพลังในตัวเองเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะได้รู้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังมีปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณแก้ไขไม่ได้หรือจริงๆแล้วในใจของคุณก็ยังมีความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่นะคะจากไพ่ใบนี้นะคุณก็จะมีความรู้สึกได้ว่าเดือนนี้คุณพร้อมและที่คุณจะปล่อยวางเรื่องแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะเลือกหลีกหนีออกไปนะคะเรื่องการงานก็เหมือนกันปัญหาในที่ทำงานเนี่ยเยอะแยะมากมายมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งองค์กรแบ่งสัดแบ่งส่วนแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายคุณก็จะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณเข้าได้กับทุกคนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปยุ่งวุ่นวายกับใครมากนักนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าแบบต้องเป็นอยู่กับคนนั้นเท่านั้นนะต้องอยู่กับฝ่ายนี้เท่านั้นนะถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้คือคุณไม่ใช่คุณจะปรับตัวเข้าได้กับทุกคนนะคะแล้วคุณก็จะทำตัวเป็นคนน่ารักแล้วคุณจะสนใจแค่ในเรื่องงานนะขอความช่วยเหลือในจุดที่จำเป็นแค่เรื่องงานเท่านั้นนะคะเรื่องอื่นคุณไม่สนใจและบอกได้เลยว่างานของคุณจะทำออกมาได้ดีมากด้วยในเดือนนี้นะคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดแน่วแน่มากขึ้นมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเลยนะเนี่ยกล้าที่กล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำด้วยตัวเองภูมิใจพราวในตัวเองมากขึ้นเยอะนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะระวังคำพูดตัวเองนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยโอเคคุณอาจจะคิดว่ามันถูกแต่ก็เป็นการทำร้ายจิตใจใครบางคนนะคะแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันเป็นเพื่อเป็นความถูกต้องและเป็นการที่จะไปต่อได้ของส่วนรวมอย่างเงี้ยคุณก็จะพูดแบบชัดเจนมากขึ้นพูดจาฉะฉานมากขึ้นเป็นเดือนที่บอกได้เลยว่าในเรื่องงานของคุณน่ะจะออกไปสู่สายตาชาวโลกสายตาคนภายนอกเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยอยู่แค่ภายในของตัวเองแต่ตอนนี้จะเริ่มเห็นผลงานในเบื้องหลังของคุณเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมองเห็นว่าสิ่งที่คุณทำมาตั้งนานปัญหาจริงๆแล้วอ่ะ
มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวคุณหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่เขาทำงานร่วมกับคุณแล้วใส่ร้ายคุณมานะคะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักและทุกๆเรื่องเลยของคุณนะชาวลัคนาราศีกันจะฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเองได้เยอะขึ้นคุณจะใจชื้นมากขึ้นคุณจะมีกำลังใจในตัวเองเยอะขึ้นคุณจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนและว่าชีวิตนี้ฉันต้องการอะไรชีวิตนี้อะไรที่เติมเต็มฉันชีวิตนี้อะไรที่ฉันรู้สึกได้ว่าทำแล้วเป็นการตอบโจทย์ชีวิตของฉันความสุขของฉันครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนะคะมีอิสระเลือกได้ที่จะตัดสินใจนะคะเต็มที่แต่เดือนนี้คุณก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องความใจอ่อนใจดีของคุณด้วยนะที่จะทำให้คุณลำบากใจนะคะเป็นเดือนที่การทำงานของคุณต้องอิงคนส่วนมากนะลูกน้องกับเจ้านายเก่งนะคะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะส่วนกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีก็อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างในเรื่องผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆการที่เขามองว่าคุณข้ามหน้าข้ามตานะคะหรือคุณเด่นเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาสู้คุณไม่ได้อะคุณจะเป็นอันตรายกับต่อหน้าที่การงานหรือตำแหน่งของเขาก็เลยจะทำให้เขาอ่ะมาหาเรื่องขัดแข้งขัดขากับคุณนะคะก็ขอให้คุณอ่ะใจเย็นๆค่อยๆพูดนะคะจัดการดีๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะงานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์งานเกี่ยวกับความคิดข้างสารงานมีเดียทั้งหลายคุณทำได้เลยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับคุณนะคะในเรื่องการเงินเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบเงินได้มากขึ้นนะคะคุณจะเห็นช่องทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยได้เยอะคุณเริ่มคิดที่จะสร้างครอบครัวสร้างตัวของคุณแล้วโดยที่คุณไม่สนใจคำพูดของคนอื่นด้วยนะถึงแม้ใครจะพยายามขัดแข้งขัดขาคุณนะคุณก็จะไปแบบฉันตั้งใจแล้วอะฉันไม่สนใจอันนี้คือสิ่งที่ฉันรู้สึกเป็นความสุขฉันโอเคฉันตัดตกผลึกตัวเองได้แล้วว่าต้องการอะไรกันแน่จุดมุ่งหมายในชีวิตในเรื่องการเงินของฉันอะจริงๆคืออะไรนะคะดังนั้นแล้วการเงินของคุณอะมันเพียงแต่ว่าคุณอะอยากให้มีเงินก้อนอยากจะเป็นเงินก้อนแต่ก็เลยแบบว่ายังไม่พออีกอย่างก็คือที่ติดปัญหาอีกอย่างก็คือครอบครัวนะคะการที่เป็นเงินกงสีหรือเป็นงานกงสีเลยทำให้ส่วนแบ่งที่ได้มาเนี่ยมันน้อยนะคะแต่ตอนนี้คุณอะจะออกมาทำงานเรื่องการเงินของคุณอะเป็นสัดเป็นส่วนด้วยตัวเองเลยชัดเจนถึงแม้จะห่วงบ้างถึงแม้จะมีความรู้สึกกังวลกับครอบครัวบ้างแต่ตอนนี้คุณไม่สนใจแล้วคุณจะมาตั้งตัวเป็นเท่าแก่นี้เป็นเท่าแก่ของคุณเองกิจการของตัวเองและใช้เครือข่ายคอนเนคชั่นของคุณให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณก็จะขยายได้จากตรงนี้ระวังนะคะอย่าไปลงทุนอะไรที่คุณไม่รู้จริงนะคะอย่างเช่นพวกแชร์ลูกโซ่หรือแบบที่ตอนนี้เป็นข่าวดังๆน้องม.6ที่ว่าต้องไปคิดปล้นร้านทองเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้วงมาให้แม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วงการโฟเร็กหรืออะไรที่แบบมันเป็นการแชร์ลูกโซ่ที่เคยออกข่าวกันมาก่อนอะเนาะอะไรที่ได้เงินมาง่ายนะคะไม่มีทางเนาะแต่ถ้ามาจากความสามารถของตัวคุณเองที่คุณไปลงทุนสร้างขึ้นมาทุกอย่างวางแผนดิบดีด้วยตัวเองเนี่ยการเงินตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มั่นคงให้ตัวเองมากที่สุดนะคะมาน้อยแต่มาเรื่อยๆกับมาเยอะก้อนเดียวแต่ไม่เหลืออะไรเลยเลือกเอานะคะว่าคุณจะอยากได้เงินแบบไหนนะชาวลัคนาราศีกันอ่ะนะต่อมาในเรื่องความรักนะคะชาวลัคนาราศีกันทำไมดูในเดือนนี้คุณดูจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยชาวลัคนาราศีกันอย่างที่บอกนะคะคนชาวลัคนาราศีกันที่โสดเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณก่อนเนาะจนคุณไม่สนใจว่าใครที่จะเข้ามาถึงแม้คุณจะปากบอกว่าคุณอยากมีแฟนคุณอยากมีใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยกลับมองว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีอะไรดีเลยพูดไปอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายแล้วคือขอสร้างตัวก่อนแล้วกันนะคะแต่บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามานะเป็นคนที่พูดจาผงผางใจดีดูแลคุณได้มีฐานะนะคะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะเนี่ยมาทั้งสองคนเลยเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคุณเจอได้นะคะหนึ่งในนั้นคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนแล้วด้วยนะคะแล้วจบความสัมพันธ์มาดังนั้นแล้วก็
คนโสดถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจจริงๆอยากจะเจอคนที่เป็นคู่ชีวิตคู่คิดให้คุณได้นะคะก็เปิดใจรับพิจารณาหนุ่มหรือสาวคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณก็ไม่เสียหายนะไม่เสียหายลองดูนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่จะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจและมีความสุขในชีวิตได้เยอะมากขึ้นเป็นคนที่คุณสามารถฝากผีฝากไข้กับเขาไว้ได้เลยส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีกันบอกได้ว่าในเดือนนี้นะคะคุณน่ะจะเลือกตัดสินใจจะก้าวไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะคุณรู้สึกแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้คุณเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้คนแบบไหนคุณเห็นแล้วว่าข้อดีข้อด้อยของการอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะใครที่โอเคกับคุณใครที่ไม่ใช่สำหรับคุณเนาะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ตัวเองได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจกับชาวลัคนาราศีกันด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรบอกได้เลยว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นความสุขที่สามารถเติมเต็มฟูลฟิลจิตวิญญาณของตัวคุณชีวิตของตัวคุณภายในใจของตัวคุณได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนเนาะดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเลือกอะไรคือสิ่งนี้ดีเสมอสำหรับคุณนะคะส่วนคนที่บอกได้ว่ามีคู่แล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้บุตรนะถ้าคุณอยากมีบุตรคุณจะได้บุตรนะคะแต่หากใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการขอแต่งงานได้นะคะจะมีข่าวดีสำหรับคุณเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองและความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะจะมีการเลื่อนระดับเลื่อนขั้นขึ้นไปนะและอีกอย่างนะคะคุณจะเลือกที่จะมองและคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างอนาคตสร้างเรือนหอด้วยกันด้วยนะชาวลัคนาราศีกันเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังดูมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่นะแต่คุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะเมื่อคุณคุยกันได้ชัดเจนจะได้เคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่คาใจตัวคุณไปได้หมดนะคะดีใจกับชาวลัคนาราศีกันด้วยไพ่ดีจริงๆมา3ใบเมเจอร์อาคานาก็เป็นไพ่ดีทั้งนั้นนะคะมีไพ่ไม่ดีอยู่แค่2ใบก็คือ5ไม้เท้ากับ8ถ้วยเท่านั้นเองนอกนั้นคืออยู่ที่ตัวคุณจะกล้าตัดสินใจและบาลานซ์ยังไงเลยนะคะเป็นช่วงเวลาจังหวะดีๆมากๆในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากคนรักสำคัญคุณควรที่จะให้กำลังใจเขาและเขาก็ควรที่จะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณและเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะยังไงทุกคนก็อยู่ได้ด้วยกำลังใจเนาะมีความหวังเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันแล้วจะทำอะไรอย่างมีความสุขได้มากขึ้นนะคะแล้วสุขภาพในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะดูแข็งแรงดีจะมีปัญหาแค่เกี่ยวกับระบบหลอดเสียงจากการที่คุณออกงานสังคมปาร์ตี้บ่อยแหมพอเปิดเมืองปุ๊บคุณก็ไปเที่ยวหลั่นล้าออกแองเอาแบบนี้นะคะงานการกุศลงานการลาบมีหน้ามีตาในสังคมเข้าสังคมเยอะขึ้นก็เลยทำให้มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการใช้เสียงที่เยอะเกินไปนะคะทำให้ตัวคุณแบบมีอ่อนเพลียได้เล็กน้อยนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่สองก็คือการความเผลอเลอซุ่มซ่ามของคุณที่จะทำให้คุณมีหัวกระแทกบ้างเดินชนบ้างช่วงนี้นะคะบอกก่อนว่าระวังนะคะอย่าเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่เขามีเรื่องมีราวกันอยู่หรือเข้าไปเป็นตัวกลางห้ามทับใครนะชาวลัคนาราศีกันคุณจะโดนลูกหลงนะคะและคุณจะเจ็บตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะเผลอๆอาจจะกลายเป็นแพ้จากการที่เขาทำกันเรียกว่าอะไรคือเกิดเขาทะเลาะกันอยู่ดีๆคุณก็โดนลูกหลงกลายเป็นแพ้แทนเขาอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นแล้วในเดือนกันยายนนี้คุณก็ระวังให้ดีนะคะนอกนั้นในเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเรามาดูกันว่าในนางฟ้าเกี่ยวกับพลังและภูมิปัญญาความรู้ต้องการแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะเรามาดูกันว่าท่านอยากจะบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้
เห็นไหมคะใบแรกมาก็เป็นเกี่ยวกับว่า Miracle Out of Mistake นะคะปาฏิหาริย์ไม่เคยแบบว่าเกิดขึ้นจากการไม่มีความผิดพลาดมาก่อนนะคะความผิดพลาดมาก่อนนี่แหละจะทำให้คุณเกิดปาฏิหาริย์ในหัวใจนะคะเพราะว่าคุณต้องเชื่อว่าอ่ะสิ่งที่คุณผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำมาเรียนรู้แล้วต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณน่ะประสบความสำเร็จได้นะคะคุณเคยผิดพลาดในเรื่องอะไรมามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ำๆเสมอไปคุณสามารถเรียนรู้จากมันแล้วทำให้เป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตและสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตคุณได้นะคะไปต่อมาเป็นช่วงเวลาจังหวะเวลาที่ดีแล้วอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้นะฟ้าเปิดใจเปิดคนเปิดตัวคุณก็มีความภูมิใจมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะฟังเสียงจิตวิญญาณให้ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่คุณจะเริ่มลงมือทำอะไรก็ตามนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคุณอยากได้บ้านคุณจะได้คุณอยากได้รถคุณจะได้แต่ขอให้คุณมีเป้าหมายที่แท้จริงคุณอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์สำหรับชาวราศีกันมากเพียงแต่ว่าตัวคุณก็ต้องจัดระเบียบตัวเองให้ดีก็พอนะคะเต็มที่กับการทำงานและทุกอย่างจะถึงเวลาก็จะมาตอบแทนตัวคุณเองนะคะเหล่านางฟ้านะคะมอบพลังงานให้คุณเสมอและได้รับการปกป้องจากท่านเสมอนะคะขอให้คุณนะเชื่อและศรัทธาในพลังงานของท่านนะคะกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากท่านกล้าที่จะรับพลังงานที่ดีจากท่านนะคะให้คอยชี้นำทางให้คุณเจอสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ใช่เดินมาในทางที่ถูกที่ควรและเป็นสิ่งที่เป็นของคุณนะคะก็จะขอให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยฟังเสียงใจของคุณให้ดีแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยถูกหรือผิดมีทางออกอย่างไรนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณนะอันนี้คนละใบนะคะคนละชุดกับนางฟ้าแห่งภูมิปัญญานะท่านต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่ค่ะมันจะมีแชปเตอร์ใหม่เข้ามาเห็นไหมไพ่บอกเลยถึงเวลานะคะเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นนะจากความผิดพลาดในอดีตที่คุณเคยเรียนรู้มาแล้วคุณจะสามารถจัดการมันได้เต็มที่นะคะ New Beginning นะคะใบนี้ก็คือการจบและเริ่มใหม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของกอง22ใบ Major Arcana นะคะดังนั้นแล้วคุณจะได้เรื่องอะไรที่ควรจะจบคุณจะจบนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวที่คุณต้องการนะคะอีกอย่างนึงนะคะดูแลสภาพจิตใจของตัวเองนะคะรักษาตัวเองความคิดของตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุขนะคะดูแลรักษาร่างกายใจของคุณให้มีความสุขปลอดภัยในแบบของคุณนะคะหมั่นนั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองให้เยอะๆนะชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณจะตกผลึกกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะว่าตัวคุณขาดอะไรตรงไหนและต้องการที่จะทำอะไรเพื่อที่จะให้ถึงความสำเร็จที่คุณต้องการได้โดยไวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแห่งความสมบูรณ์ในเรื่องการงานและการเงินต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะขอให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณตั้งใจนะคะแล้วก็หลบออกมาจากความวุ่นวายนะคะหลีกหนีจากโลกอันวุ่นวายของคุณไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลสังคมหรืออะไรก็ตามนะให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้างนะคะอย่างที่บอกนะไพ่ปาร์ตี้ก็เข้ามานะตัวคุณก็เป็นไพ่ปาร์ตี้ด้วยเหมือนกันนะเดอะเวิร์ลก็มานะนี่เห็นไหมคุณก็จะรับรู้โลกภายนอกมากขึ้นเรื่องราวของคนภายนอกมากขึ้นจนทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะชาวลัคนาราศีกันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะกล้าที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะสิ่งที่คุณอธิษฐานไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลรับรู้นะคะเหล่านางฟ้ารับรู้เทพเทวดาประจำตัวคุณรับรู้และท่านจะตอบแทนกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่หนึ่งในนั้นก็คืออยู่ที่ตัวคุณว่าได้ตัดสินใจกระทำหรือตั้งวางแผนรากฐานชีวิตตัวเองไว้ว่าอย่างไรถึงเวลาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะส่งกลับมาให้ในสิ่งที่คุณต้องการและร้องขอนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณตั้งใจเห็นภายในของตัวเองว่าจิตวิญญาณของคุณเพียรหาอะไรและต้องการอะไรที่มาเติมเต็มและยกระดับขึ้นไป
เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแบบของคุณมีความสุขในแบบของคุณในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้ปลอดภัยจากโควิดสวัสดีค่ะ